ท่านผู้ลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็เป็นรู้สึกจะคุ้นตากันอยู่แล้วก็คงรู้จักบริษัทอินเตอร์ฟาอีสวิศวการจำกัดมหาชนเป็นอย่างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังจะรวบรวมข้อมูลซึ่งหลายท่านก็คุ้นเคยแล้วเนี่ยมากล่าวถึงอีกทีหากมีปัญหาอะไรก็จะได้ถามได้นะครับวันนี้เราก็มีการพูดในสภาวะตลาดที่เป็นอยู่แล้วก็ทางด้านการเงินบัญชีนะแล้วก็นโยบายบริษัทสินค้าที่เรามีเพิ่มเติมรวมไปถึงกลยุทธ์กลวิธีของธุรกิจก็รายละเอียดลูกค้าบางอย่างเพื่อเป็นการเพิ่มเติมสุดท้ายก็จะเป็นการถามตอบนะครับบริษัทได้เปิดก่อตั้งตั้งแต่2520ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาทในปี2523เปลี่ยนชื่อเป็นอินเตอร์ฟาอีสวิศวการจากวิศวกิจนะครับและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1ล้านบาทในปี2526ได้เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องถ่ายอสาร Ubix หรือปัจจุบันก็คือ Konica ในปี2530เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก5ล้านบาทเป็น20ล้านบาทในปี2531ได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและย้ายสำนักงานไปที่เลขที่29ซอยรามคำแหง22ถนนรามคำแหงหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครครับในปี2532เราเพิ่มทุนเป็น30ล้านบาทแล้วก็มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น120ล้านบาทเป็นปี2537แล้วก็ได้เป็นตัวแทนหรือเรียกว่าดีลเลอร์ของโทรศัพท์ตู้สาขา NECปัจจุบันคือ2555เรามีทุนจดทะเบียนทั้งหมด407ล้านจุด790,000บาทชำระเต็มนะครับเรามีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ400ท่านปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่ที่เรียนให้ทราบแต่ต้นแล้วก็มีสาขา11แห่งนะฮะในกรุงเทพเรามี4แห่งคือในถนนรามคำแหงคือที่สำนักงานใหญ่เราถือว่าเป็นสาขาส่วนสาขาแล้วก็สาขาสาทรสาขาบางเขนสาขาบางนานะครับส่วนในภูมิภาคเรามี7สาขาที่ศรีราชาเชียงใหม่พิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและหาดใหญ่ครับเราก็จะมีทีมต่างๆที่เราใช้งานจากพนักงานทั้งหมด400คนแต่ถ้ามองในมุมเรามี1ใน3เป็นพนักงานที่ให้การบริการอีก1ใน3เป็นพนักงานในด้านการขายส่วนใหญ่อีก1ใน3เป็นพนักงานที่อยู่ภายในทำเรื่องบัญชีการเงินแต่เนื่องจากธุรกิจของการเครื่องถ่ายสารนี่มีต้องใช้กำลังคนเยอะมากเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญกับการบริการเนื่องจากลูกค้าถ้าเกิดงานเครื่องใช้ไม่ได้เนี่ยทางลูกค้าจะค่อนข้างจะงุนงิดดังนั้นการโดยทั่วๆไปเรามีนโยบายที่จะไปพบลูกค้าให้ได้ถ้ามีการแจ้งเสียเนี่ยภายใน2ชั่วโมงในกรุงเทพมหานครนะครับเรามีหน่วยงานปลีกย่อยต่างๆที่จะดูแลฝึกซ่อมแซมหรือการ
ฝึกอบรมรวมไปถึงให้ทางที่ปรึกษาเทคนิคเพราะปัจจุบันนี้เครื่องถ่ายสารของบริษัทเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลซึ่งสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้และอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อดีในการที่ เรามีโอกาสขยายงานไปในการด้านอื่นๆในสำนักงานก็คือเรื่องของระบบควบคุมเรื่องเอกสารการบริหารงานเอกสารเราใช้เทคโนโลยีหลายอย่างหรือแม้ทั่งซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการดูแลลูกค้านะมีการคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้รับเรื่องเครื่องเสียและข้อมูลต่างๆซึ่งซอฟต์แวร์หลายตัวที่เราได้ทำขึ้นมาใช้ในบริษัทโดยที่ไม่ได้มีจำหน่ายหรือเป็นแพ็กเกจเราต้องเขียนขึ้นมาเองซึ่งผมคิดว่าเราค่อนข้างจะทันสมัยในเรื่องพวกนี้สินค้าของ Konica Minota ก็ได้เป็นการรับรองทั่วไปในต่างประเทศโดยได้รางวัลหลายอย่างและ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางโรงงานพยายามปรับปรุงสินค้าให้เป็นสินค้าเขาเรียกว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะเราโปรโมทกันมาปี2ปีแล้วแม้ทั้งถุงที่ท่านได้รับก็สีเขียวเพราะเรามองให้ทุกอย่างเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สไลด์นี้คือเป็นรายชื่อลูกค้าโดยย่อนะฮะลูกค้ารายใหญ่เพราะว่าโดยนโยบายตั้งแต่เปิดบริษัทเนี่ยเราให้ความสนใจกับจำนวนแผ่นที่ลูกค้าถ่ายเราให้ความสนใจกับประเภทลูกค้าที่มีผลผิดผลทางด้านเอกสารจำนวนมากเนื่องจากเราบริหารโดยเน้นเครื่องระบบกลางคือขนาดของขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เป็นหลักส่วนขนาดย่อยเป็นข้อที่เราแค่เป็นการ เสริมเข้าไปในเช่นธนาคารปัจจุบันนี้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยใช้เครื่องในสาขาทุกแห่งแล้วก็ที่สาขาจะใช้เครื่องเล็กแต่สำนักงานใหญ่ก็จะมีหน่วยถ่ายเอกสารกลางซึ่งจะเป็นเครื่องใหญ่นะฮะนั่นคือนโยบายหลักๆที่เราจะใช้ในการดำเนินกิจการเพื่อหารายได้แล้วเราก็จะบริหารทรัพย์สินที่เราให้เช่าเพราะเป็นทรัพย์สินบริษัทแล้วก็สามารถทางสร้างมูลค่าให้สูงสุดเพื่อผลตอบแทนตามกำไรให้มากนั่นคือสาเหตุในบางท่านที่ลงทุนกับเรามาหลายปีเนี่ยเป็นผู้ลงทุนในบริษัทเราเนี่ยจะเห็นว่าผลกำไรเราค่อนข้างจะดีแม้ยอดขายเราจะไม่ค่อยสูงเติบโตแบบเป็นล่ำเป็นสันสาเหตุเพราะเราทำเครื่องเช่าฉะนั้นการบันทึกรายได้เนี่ยมันเกิดจากการให้เช่าต่อละเดือนมันไม่สามารถบันทึกเป็นยอดขายก้อนโตฉะนั้นการเติบโตทางยอดขายอาจจะไม่ค่อยมองดูแล้วจะเยอะแต่ถ้าเรามองเป็นทรัพย์สินแล้วพลิกกลับมาเป็นยอดขายป่านนี้เรามียอดขายเป็นพันกว่าล้านแล้วฮะแต่ที่น่าสังเกตคือผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเราจะดูที่กำไรเป็นหลักเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องที่เราตัดค่าเสื่อมไปมากพอสมควรแล้วเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อยู่ดังนั้นต้นทุนของมันเนี่ยโดยที่เราบริหารไอ้ตัวทรัพย์สินนี้ทำให้มูลค่าทางบัญชีเราดีมากแล้วทำให้กำไรเราเพิ่มขึ้นดังนั้นท่านผู้ลงทุนจะได้เห็นว่าทางบริษัทอินเตอร์ไพรส์วิศวการจำกัดมหาชนเนี่ยเราเน้นเรื่องปันผลเป็นหลักเราพยายามให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทุนเนี่ยได้ส่วนคืนในเทิงปันผลมากกว่าการฝากเงินในธนาคารนั่นเป็นวิธีที่เราเน้นมาตลอดนะฮะเพราะเราก็เข้าใจว่าทุนจดทะเบียนเราขนาดนี้สาเหตุเนื่องจากตอนที่เราประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ในปี2547-45เลยเราได้ถูกแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยทำให้ทุนเราสูงดังนั้นในเวลาเราผลประกอบการที่กำไรเนี่ย earning เราดูแล้วมันเรโชมันไม่ดูไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ราคาหุ้น